สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนิดาก็จะมาแนะนำการถักพื้นฐานของโคเชนะคะโดยวันนี้นะคะนิดาจะมาแนะนำในการถักลาย X หรือลายคอทอนะคะก็จะเป็นการเริ่มต้นง่ายๆค่ะโดยวันนี้นิดาจะยกตัวอย่างนะคะสัก10โซ่ค่ะโดยเริ่มนะคะจากการล็อกห่วงก่อนนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการล็อกห่วงนะคะเพื่อจะเริ่มถักโซ่นะคะให้เพื่อนๆถักโซ่ทั้งหมด10โซ่นะคะหรือโซ่ตามความยาวที่เพื่อนๆต้องการนะคะโดยการขึ้นโซ่ไม่ต้องถักแน่นนะคะเพื่อนๆค่ะหรืออีกเทคนิคนึงนะคะเราใช้เบอร์ใหญ่ถักโซ่และเปลี่ยนเข็มเป็นเบอร์เล็กค่ะในการถักลาย X นะคะเพื่อจะทำให้แบบมันไม่งอไม่งออะค่ะบางคนถักแล้วมันจะม้วนเข้าเนาะเพราะว่าตรงที่เราถักโซ่อะมันตึงเกินนะค่ะหรือถ้าไม่อยากเปลี่ยนเข็มเนี่ยก็คือถักให้หลวมๆนะคะพอได้10โซ่เนี่ยจากนั้นเราก็ถักโซ่1นะคะโซ่1เนี่ยเราจะนับเป็นหลักที่10นะคะโดยเราจะถัก X นะคะถัดจากหลักที่10คือหลักที่9นะค่ะจากนั้นนะคะเราก็ถัก X ลงหลักที่9เลยค่ะก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะต่อไปเราก็ถักหลักที่8ได้เลยนะคะ7ค่ะ6นะคะ5 4 3 2 1ค่ะโอเคอันนี้ก็จะครบ10หลักพอดีนะคะต่อไปนะคะแถวต่อไปให้เพื่อนๆถักโซ่1นะคะลาย X เริ่มต้นแถวจะเป็นโซ่1นะคะแล้วก็จะนับเป็น1หลักด้วยค่ะจากนั้นให้เรา X ลงตรงนี้นะคะก็จะเป็นหลักที่2นะนับเป็น2นะคะอันนี้เป็นตัวที่3ค่ะ4 5ค่ะ6นะคะ7ค่ะ8 9ค่ะพอถึงตรงนี้มันได้9นะคะแต่ว่าเพื่อนๆอย่าลืมว่าเราขึ้นไว้แล้วนะคะโซ่1ตอนที่เราถักโซ่1ถ้าเรามองไม่ชัดก็พลิกกลับมาดูก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะเราจะเห็นให้เราถัก X ลงไปเลยเราจะนับหลักนี้เป็นหลักที่10นะคะนี่ค่ะจากนั้นแถวต่อไปถักโซ่1ค่ะแล้วก็นับเป็นหลักที่1ด้วยนะจากนั้นถัก X ค่ะอันนี้เราจะนับเป็นหลักที่2หลักที่3ค่ะที่4ค่ะที่5ที่6นะคะที่7ที่8ค่ะที่9นะคะอย่าลืมตัวนี้ถักX ลงไปตรงโซ่1ด้วยนะคะจะเป็นหลักที่10ค่ะเท่านี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็จะได้ลายที่มันเท่ากันด้วยนะคะมันจะแบบไม่โยไปฝั่งไหนฝั่งหนึ่งค่ะ